รถแฮชแบ็กที่ราคาถูกสุดในตลาดออปชันเยอะมากๆใครหลายคนก็กำลังมองหากับ MG 3คันนี้ไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับดาวอยู่กันที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์โชว์รูมรถยนต์มือ2จังหวัดอุบลราชธานีนะคะวันนี้มากันอีกแล้วนะคะกับ MG 3ไม่ได้พบกันซะนานเลยนะคะวันนี้พารถที่เรียกได้ว่าหลายๆคนกำลังจับตามองนะคะอยากได้เป็นเจ้าของกับ MG 3เพราะอะไรเพราะว่าคันนี้นะคะให้ออปชันเยอะมากๆที่สำคัญราคาถูกคุ้มค่านะคะในการใช้งานคันนี้เป็น MG 3ตัว 1.5D นะคะรถปี2021ปีใหม่มากนะคะก็คือเจ้าของเดิมแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยคันนี้จะน่าใช้งานน่าชมแค่ไหนเดี๋ยวดาวพาไปดูนะคะไปกันทีละจุดเลยเริ่มจากด้านหน้าคันนี้นะคะเป็นสีขาวซึ่งปกติแล้วสีขาวเนี่ยถ้าลูกค้าไปออกใหม่นะคะจะมีค่าสีเพิ่มอยู่ที่ประมาณ 10,000 หรือ 15,000 บาทนะคะก็แล้วแต่บางค่ายแต่ว่าคันนี้นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าออกกับมงคลของเราไม่มีบวกเพิ่มเลยนะคะราคาถูกมากๆอยู่ที่ 329,000 บาทเท่านั้นนะคะจากราคาปกติออกใหม่ไปแรงอยู่ที่ 549,000 บาทเท่ากับว่าลูกค้าออกรถตอนนี้นะคะกับเราประหยัดไปได้ถึง 230,000 บาทแล้วก็คันนี้นะคะใหม่จริงๆดาวท้าให้มาดูได้เลยนะคะที่โชว์รูมของเราด้านหน้านะคะตัวนี้ไม่มีริ้วรอยใดๆเลยนะคะการรักษาของเจ้าของเดิมก็คือดูแลรักษาอย่างดีตกแต่งมาด้วยชุดโครเมียมไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์โอเคแล้วก็ตัวนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกนะคะเพราะว่าไม่ได้เป็นรุ่นตัวท็อปไฟตัดหมอกนี่จะมีในรุ่นตัวท็อปล้อนะคะเป็นล้อแม็กอันลอยตัวนี้ขอบ15ยางนะคะก็เป็นยางปีเดียวกันกับตัวรถเลยก็คือปี2020นะคะจดใช้งาน21นั่นเองด้านข้างนะคะก็กระจกเป็นแบบปรับไฟฟ้าแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกด้านข้างให้ด้วยเพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองเห็นเวลาที่เราจะเลี้ยวให้กับรถด้านข้างตัวนี้นะคะลูกค้าดูบอดี้นะคะการดีไซน์ของ MG เนี่ยเขาจะออกแบบมาให้ดูเรียกว่าดูสไตล์ยุโรปนะคะก็คือมีมิติอะไรของเขาหลายๆอย่างแล้วก็ดูเป็นเอกลักษณ์รูปทรงนะคะก็จะดูมินินะคะไม่ได้เล็กมากแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากด้านหลังนะคะก็ห้องเก็บสัมภาระเนี่ยกว้างแล้วก็ลึกเบาะแถว2ก็ปรับพับขนของได้ส่วนตัวนี้นะคะถ้าลูกค้าไม่ชอบหรือว่าไม่ได้ใช้งานนะคะสามารถถอดออกได้ก็ถอดออกง่ายมากแค่นี้นะคะเราดึงเชือกเกี่ยวออกแล้วก็ถอดตัวนี้ออกได้เลยเดี๋ยวเราจะปรับเบาะแถว2ให้ดูนะคะนี่ข้อดีของรถแฮชแบ็กนะคะก็คือเบาะปรับพับขนของเพิ่มได้โอเคปรับให้ดูแค่ข้างเดียวพอนะคะแล้วก็ระบบความปลอดภัยนะคะเซ็นเซอร์หลังให้มาถึง3จุดถึงจะไม่ได้เป็นตัวท็อปตัวนี้ก็คือให้ออปชันอย่างอื่นลูกเล่นมาเพิ่มในส่วนของไฟท้ายของ MG นะคะก็ออกแบบมาลากยาวตั้งแต่บนหลังคาลงมาจนถึงช่วงกลางของตัวรถก็เป็นการออกแบบดีไซน์ของ MG นะคะภายในเนี่ยกว้างมาก
เบาะเป็นเบาะผ้าลายกราฟิกนะคะสไตล์ของ MG3 เลยก็คือเป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้วก็มาพร้อมกับพรมกระดุมรอบคันเราจะให้ดูนะคะเนี่ยจุดแต้มจุดแต้มนะคะจากโรงงานยังมีอยู่ครบทุกจุดเลยลูกค้าสามารถเช็คตรวจสอบได้เลยแล้วก็คอนโซลด้านในนะคะตัวนี้ก็กว้างเหมือนกันบางคนนะคะที่มองจากภายนอกจะคิดว่า MG เนี่ยคันเล็กแต่ความจริงแล้วไม่เล็กนะคะเราจะปรับเบาะสุดให้ดูอันนี้คือเบาะสุดช่วง Headroom Deadroom นะคะก็คือพื้นที่เหลือเยอะมากคันนี้มาวิ่งอยู่ที่ 11,930 กิโลเมตรแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวนะคะกับที่ปัดน้ำฝนจะอยู่สลับฝั่งกันคนละฝั่งเพราะว่าตัวนี้ออกแบบมาสไตล์ของยุโรปแล้วก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าของยุโรปนะคะกับของทางบ้านเราเนี่ยรถจะสลับพวงมาลัยกันก็คือก็เลยออกแบบมาเป็นแบบนี้เครื่องเสียงสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะแล้วก็ USB ได้เกียร์นะคะเกียร์เนี่ยจะมีตัวระบบก็คือเวลาที่เราจะปรับเกียร์นะคะเราต้องกดปุ่มตรงนี้ก่อนถึงจะสามารถเลื่อนเกียร์ได้ก็คือเป็นระบบเซฟตี้อีกอย่างหนึ่งของเขานะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้าตัวรถกันบ้างคันนี้นะคะลูกค้าเจ้าของเดิมนะคะใช้งานมาแค่4เดือนเท่านั้นอาจจะงงนะคะก็คือเขาแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยหลังจากที่เจ้าของเก่าใช้งานมา4เดือนนะคะรถก็มาจอดที่มงคลของเราแล้วพร้อมต้อนรับเจ้าของคนใหม่เครื่องนะคะตัวนี้ทุกจุดเลยก็คือโครงสร้างเดิม4แต้มนะคะจุดแต้มที่มาจากโรงงานก็ยังอยู่ครบเป็นเครื่อง 1,498 ซีซีนะคะกำลังสูงสุดวิ่งได้ถึง112แรงม้าเลยในตัว MG ก็ถือว่าเป็นรถที่ขนาดเล็กนะคะเป็นแฮชแบ็กขนาดเล็กแต่ว่าเครื่องยนต์นะคะของเขาก็ให้มาเยอะแล้วก็ออปชั่นให้มาเยอะด้วยเดี๋ยวดาวย้ำราคากันอีกสักครั้งนึงนะคะคันนี้ราคาขายอยู่ที่ 329,000 บาทเท่านั้นเป็นตัว 1.5D นะคะรถปี2021คันนี้ลูกค้าเครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะแล้วก็ราคาผ่อนสบายๆนะคะอยู่ที่ 5,400 บาทเท่านั้นเริ่มต้นนะคะถ้าลูกค้าอยากรู้ว่าเงื่อนไขนะคะออกรถจะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้ไหมนะคะโทรสอบถามหรือว่าอยากจะเข้ามาดูตัวรถนะคะก็เข้ามาได้มงคลคาร์เซ็นเตอร์ของเรายังเปิดทุกวันตั้งแต่ 8:00 น.จนถึง 5:30 น.นะคะมาไม่ถูกยังไงนะคะก็สามารถโทรหาดาวได้ที่เบอร์0947321661เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้อยากจะเข้ามาดูตัวรถนะคะโทรนัดก่อนได้ถ้ายังไงนะคะรีวิวหน้าดาวจะพาไปดูคันไหนนั้นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะรีวิวนี้ดาวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ พร้อมกับพรมกระดุมรอบคันแล้วก็เบาะเนี่ยเป็นเบาะผ้าลายกราฟิกดูภายนอกนะคะเหมือนจะเล็กแต่ความจริงแล้วข้างในกว้างนะคะทั้งตัวเรดรูมแล้วก็เฮดรูมเนี่ยก็คือเหลือเยอะอยู่เดี๋ยวเราจะปรับเบาะสุดให้ดูดูสิวางของไว้ได้อีกหนึ่งกล่องเลยคันนี้นะคะไม่วิ่งอยู่ที่ 11,930 กิโลเมตรเท่านั้นในรถปี2021ปีใหม่ไม่พอนะคะเรียกได้ว่าคันนี้ใช้งานมาก็เหมาะสมกับตัวปีของเขาแล้วก็การออกแบบนะคะด้วยที่ว่าคันนี้นะคะออกแบบมาสไตล์ยุโรปตัวไฟเลี้ยวก็คือไฟเลี้ยวกับน้ำปัดไอที่ปัดน้ำฝนนะคะจะอยู่สลับที่กันบางคนนะคะที่ไม่เคยใช้ MG เนี่ย
จะค่อนข้างงงนิดนึงเพราะว่าทางยุโรปนะคะที่ไม่ใช่ประเทศบ้านเรานะคะเขาก็จะขับรถฝั่งทางขวาตัวนี้ก็เลยออกแบบมาสลับกันนะคะกับรถบ้านเราเครื่องเสียงเชื่อมต่อนะคะบลูทูธ USB ได้นะคะฟัง FM AM อะไรได้ปกติแล้วก็มีระบบกันลื่นให้ตัวเกียร์นะคะข้อดีของเขาก็คือตัวเกียร์เนี่ยมันจะมีปุ่มก็คือถ้าไม่กดปุ่มนะคะจะไม่สามารถปรับเกียร์ได้ข้อดีของเขาก็คือเหมือนเป็นการป้องกันนะคะบางคนจะมีสุนัขในรถมีเด็กเล็กนะคะถ้าเกิดว่าเด็กเล็กหรือว่าสุนัขเนี่ยจะไม่สามารถพูดง่ายๆคือมันเป็นระบบเซฟตี้นั่นเองตัวนี้เป็นคอนโซลด้านในเดี๋ยวเราจะสตาร์ทฟังเสียงเครื่องนะคะนี่อ๋อตัวเรียกว่าตัวเปิดกระโปรงหน้านะคะจะอยู่ฝั่งทางคนนั่งไม่ได้อยู่ฝั่งคนขับจะงงนิดนึงเดี๋ยวรออยู่ด้านหน้าก็ได้นะคะทุกอย่างมันจะเรียกได้ว่าถูกสลับซ้ายขวาไปหมดเลยนะคะใครที่ไม่เคยใช้ AMG จะงงนิดนึงแต่ว่าถ้าได้ลองใช้แล้วก็รับรองว่าติดใจแน่นอน